ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูวิธีการเพาะเมล็ดผักหวานป่าใช้กระบะทรายนะครับนี่ผักหวานป่าเมล็ดสวยๆได้มาสั่งมาจากอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับสวนผักหวานป่าสินสวัสดิ์นะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาพี่เขาแพ็คใส่กล่องมาให้จังดีนะครับสั่งมาน่าจะประมาณ300เมล็ด3ห่อ3ถุงเดี๋ยววันนี้เราจะใช้กระบะทรายนะครับโดยใช้ทรายเพาะให้เป็นเมล็ดงอกพอเป็นเมล็ดงอกปุ๊บเราก็จะเอาลงปลูกไปเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับเป็นตะกร้าเพาะสำหรับเพาะเมล็ดอันนี้นะครับความสูงก็ให้สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยผ่านไปหลายวันเดี๋ยวรากเขาก็จะทะลุนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รีบนำไปปลูกนะครับบางทีเราไม่มีเวลาว่างนะเราปล่อยไว้นานรากเขาก็ทะลุเนี่ยเขาทะลุอันนี้เลยที่มันเป็นรูๆอยู่เนี่ยนะครับโอเคนะครับรอบนี้พยายามจะปลูกให้ไวจะไม่ให้มันยาวกว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีทรายนะครับทรายเอานี่นะครับมีแค่นี้ครับพื้นเป็นพื้นผมทำใส่พื้นปูนพื้นปูนถ้าทำดินเดี๋ยวรากเขาจะทะลุลงดินเวลารากเขาขาดเนี่ยมันก็จะการเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพาะกันเลยครับครับเวลาเราวางนะครับเวลาเราวางต้องวางแนวนอนนะครับวางแนวนอนแล้วก็กดลงไปเบาๆมันกดง่ายอยู่แล้วครับเพราะว่าทรายครับกดลงไปครับทำไมต้องวางแนวนอนนะครับเพราะว่าการสลัดเม็ดมันจะง่ายนะครับระหว่างแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยพอเวลาเขางอกออกมาแล้วเขาก็จะสลัดเม็ดทิ้งการสลัดเม็ดทิ้งเพื่อที่จะทำยอดพอสลัดเม็ดออกเขาก็จะมียอดขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราทำแนวนอนมันก็จะสลัดเม็ดง่ายกว่าแนวตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับในการวางว่าเราจะวางแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็รดน้ำใช้ฝักบัวครับรดน้ำวันละครั้งนะครับวันละครั้งเราต้องมีอันนี้อีกอันนึงกระบะนี่อันนึงปิดไว้ทำไมครับปิดไว้พรางแสงด้วยนะครับพรางแสงแล้วก็กันน้องเหมียวนะครับพอดีเลี้ยงแมวแต่ถ้าเกิดเราไม่ปิดไว้เนี่ยน้องแมวก็นึกว่าทำกระบะทรายให้เขาขี้เขาฉี่เนี่ยเราก็รดน้ำข้างบนนี่ได้เลยเพราะว่าเขาเป็นรูอยู่แล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับเราทำไว้แล้วเราก็จะทำอีกอันอื่นต่อ1 2 3 4 5ใช้5วางแนวนอนนะครับเพราะต้องวางแนวนอน
ครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะรดน้ำตามปกติครับรดน้ำแล้วก็เอาก้าครอบไว้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะมารอดูผลงานนะครับว่ากี่วันถึงจะงอกนะครับพอเป็นเมล็ดงอกเหมือนถั่วงอกเนี่ยเราก็จะเอาลงไปปลูกนะครับโดยใช้เหล็กแหลมแทงเดี๋ยวเราก็จะรอดูนะครับว่างอกเมื่อไรแล้วจะปลูกอย่างไรนะครับรอติดตามใน EP ถัดไปครับสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับน้ำรดทุกวันช่วงเช้าๆมาแล้วก็มารดรดแล้วเราก็ลองเช็คดูด้วยนะครับว่าเมล็ดเขางอกหรือยังลองเขี่ยออกมาดูหน่อยนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะดันเมล็ดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเวลานั้นพอดันเมล็ดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะสลัดเมล็ดครับสลัดเมล็ดก็จะเป็นยอดออกมาเสร็จแล้ว